อย่างเวลาที่เราไปสวดมนต์ตามโบราณสถานเก่าๆที่มีอายุหลายร้อยหลายพันปีนะครับหลวงตาเราสวดมนต์เราควรต้องสวดอย่างไรแผ่อย่างไรอธิษฐานอย่างไรครับเหมือนก็แผ่ให้วิญญาณที่เกี่ยวข้องกับที่นี่อ่ะมันเชิญเข้ามาเพราะเขาบางคนเขาก็อยู่พรหมอยู่เทวดามั่งบางคนก็ติดภูมิอยู่ที่นี่มั่งครับเพราะเขาเกี่ยวข้องอยู่เพราะนั้นอาจารย์จะสร้างก็เราอธิษฐานให้เขามาช่วยสร้างถ้าเขาเป็นพรหมหรือเทวดาอยู่เขาก็โดนใจพรรคพวกที่เป็นมนุษย์อยู่ในเมืองมนุษย์เนี่ยมาช่วยกันสร้างมันจะเรียนแล้วเสื่อมไม่สร้างมันก็ไม่มีรูปรักษ์เขาบอกว่าอย่าไปสร้างมากเลยเขาคิดผิดอะสร้างมันก็ไม่นานนะพันสองพันปีมันก็ล่มสลายแล้วก็ต้องสร้างใหม่สร้างใหม่มันก็จะมีจีราจะลึกไว้ว่าสร้างประมาณเท่าไหร่พลังงานมันก็สืบต่อไปเหมือนอย่างเงี้ยที่นี่นะเป็นวัดใช่ไหมล่ะวัดนี่ยังไงว่ามนุษย์ไม่กล้ามาอยู่มาอยู่ไม่ได้มันคนละขึ้นเพราะนั้นวัดล้างเนี่ยมนุษย์ถึงอยู่ใกล้ๆไม่ได้บางวัดมันมีพระสมามีมันมีลูกนิมิตมันมีพระที่เขาบรรจุไว้ในเจดีย์พวกนี้เพราะนั้นมีขึ้นพวกนี้จะมีภูมิมาดูแลพวกยักษ์พวกนาคกุมพันพวกกบพวกนี้เขาจะมาดูแลแล้วก็พวกภูมิเทวดาอากาศเทวดาลูกเทวดาทั้งหลายเนี่ยจะได้วัดนี้เกี่ยวข้องกับหลวงพี่รุ่นหลวงพี่ลงมาสั่มไงมันเป็นรุ่นไป บางคนที่สร้างวัดนี้เขาก็ไม่เกิดแล้วก็มีคือวัดหนึ่งนะในโบราณเนี่ยสามารถจะสร้างมนุษย์ให้เป็นหน่อพุทธภูมิปัจเจกภูมิเรื่องอัตภูมิหรือสาวกภูมิได้เพราะว่าส่วนใหญ่ในอดีตเนี่ยเขามีฝึกกรรมฐานก็คือฝึกสวดมนต์ภาวนาให้เข้าใจเรื่องฐานก็คือรู้เรื่องกรรมรู้การเวียนว่ายตายเกิดรู้เรื่องนรกสวรรค์ตามสภาพความเป็นจริงนั่นคือฐานคือความเชื่อเมื่อมีความเชื่อแล้วเนี่ยเราตายเราจะไปไหนอ่ะกำหนดแล้วฮะพอเราแก่แล้วเนี่ยเราแก่หลวงปู่ท่านบอกเองต้องกำหนดแล้วจะไปไหนจะเกิดไม่เกิดอยู่ที่เองตอนที่ไปฝึกกับท่านนะถ้าเองมีฐานเมื่อไหร่เองจะย้อนอดีตได้ถ้าอยู่กับพระนี่แหละพระที่ห้อยนี่แหละถ้าเรานึกถึงท่านบ่อยๆสายยายเรากับท่านนะมันก็อยู่ด้วยกันถ้าเราสวดมนต์บ่อยๆเนี่ยเราก็ห่างจากความรู้สึกทางโลกไงห่างจากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเดี๋ยวนี้เราทำให้เราเข้าใจเรื่องของฐานเพราะเราห่างจากมันห่างจากความไม่ดีทั้งหมดห่างจากกิเลสตัณหาอุปาทานห่างตอนที่เราสวดเพราะฉะนั้นถ้าเราสวดเพลินๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่าความรู้สึกที่เราสวดนะมันจะรู้สึกอะในเนี่ยมันก็จะคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นพอเราสวดไม่หยุดนะสวดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มเพลินนะเพราะเริ่มเข้าถึงเนื้อของพุทธมนต์ละเนื้อของที่บทสวดละหลวงพ่อท่านว่ายุคปัจจุบันนี้นะถ้าเข้าใจนะท่านบอกจับที่จักรพรรดิหรือโพธิสัตว์ที่เต็มโพธิสัตว์ที่เต็มแล้วก็ยังไม่ตรัสรู้เป็นพุทธะคือเต็มแล้วโพธิสัตว์ที่เต็มก็คือหลวงปู่ก็คือสุของค์ข้างหน้าเนี่ยมันก็มีครูบาด้วยแหละมีใครพ่อปานหลายองค์นะถ้าเราจับองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยเราก็สามารถจะเข้าใจได้แล้วฮะเพราะว่าท่านมีโลกธรรมบารมีท่านยังไม่รวมยังกระจายอยู่ตามรูปลักษณ์ที่ท่านสร้างเพราะนั้นเรานับถึงท่านเนี่ยเหมือนเราเรียนการเวียนว่ายตายเกิดเลยอะตอนที่หลวงตาไปฝึกกับหลวงปู่เนี่ยท่านไม่ห่างจากพระโดยเฉพาะรูปลักษณ์ของท่านเนี่ยท่านบอกข้ามีโลกธรรม
เหลืออย่างเดียวที่ข้ายังไม่ได้เป็นคือพุทธะแต่ข้ารออนาคตส่วนจักรพรรดิล่ะจักรพรรดิคือพุทธะจะไม่ใช่มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมมาถึงองค์บนเจ้าองค์ข้างหน้าองค์นี้ถ้าไม่บวชก็เป็นจักรพรรดิแล้วฮะแล้วจักรพรรดินี่ใช่ใครของใครเป็นของมนุษย์ทุกคนนี่แหละชีวิตว่ายตายเกิดมนุษย์ทุกคนสามารถจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นปัจเจกหรือเป็นพระอรหันต์เป็นได้หมดเลยมันอยู่ที่ฝึกฝนนะมันอยู่ที่ความเชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดมันอยู่ที่ความเชื่อเรื่องของกรรมมันอยู่ที่ความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์มนุษย์ในโลกเนี่ยไม่ใช่ของใครเนี่ยโลกเนี่ยไม่ใช่ของใครตำแหน่งในโลกเนี่ยไม่ใช่ของใครตำแหน่งในเปลวโลกก็ไม่ใช่ของใครมันเวียนว่ายตายเกิดมันเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเกิดแล้วต้องตายตายแล้วต้องเกิดมันพิสูจน์ได้นะครับเราไม่พิสูจน์ได้นะถ้าเราฝึกอะเพราะเราทำกรรมอะไรไว้ล่ะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะที่เราทำล่ะอยู่นั้นไม่ใช่ไม่อยู่แต่จิตเราเนี่ยเป็นตัวบันทึกแต่ถ้าเราลึกอะมาถ้าเราไม่ลึกอะมันมาไหมไม่มาทีนี้กรรมพวกนี้มันส่งผลด้วยอะไรด้วยตาหูจมูกลิ้นกายโดยที่เราไม่รู้สึกถ้าเราฝึกเนี่ยเราจะรู้สึกละเริ่มรู้สึกละเพราะปัจจุบันมันมาจากอดีตและการกระทำปัจจุบันคืออนาคตคือเตรียมตัวจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่าไปจิตโลกมันมากท่านบอกเอาพอดีพูดถึงเตรียมตัวตายต้องคิดยาวไม่ใช่คิดชาติเดียวคนคิดชาติเดียวก็คนคิดสั้นนะคนไม่เชื่อนะนี่คือฐานจริงๆเลยฐานของความเชื่อเลยอ่ะถ้าสัมผัสได้ถ้าพิสูจน์ได้เนี่ยท่านให้พิสูจน์นะหลวงพ่อเนี่ยหลวงตาไปฝึกกับท่านตั้งแต่อายุ29ปีตอนนั้นยังทำงานอยู่แบงก์กสิกรอยู่นะฮะมาบวชตอนอายุ44บวชเสร็จก็มาที่ท่ามึงหน้าเลยภายใน3เดือนนั่นแหละมาถึงท่ามึงหน้ามาได้ยังไงก็ไม่รู้ประมาณนั่นแหละฟันเราท่านท่านเนี่ยต้องฝึกอ่ะไม่ฝึกไม่ได้นะขี้เกียจจริงๆในการนอนสวดมนต์นอนให้หลับไปฮะนอนสวดไม่ให้หลับแล้วจะเข้าใจว่าในอดีตล่วงแล้วมากี่ภพกี่ชาติแล้วเราไม่เคยรู้ว่าเราหลับเมื่อไหร่มีใครรู้ไหมหลับเมื่อไหร่ไม่มีนะแล้วจะฝันหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้อีกอะถ้ายังฝันคือยังมีขึ้นอยู่ขึ้นอดีตขึ้นปัจจุบันและขึ้นอนาคตช่วงที่จะหลับเคลิ้มๆนั่นแหละประมาณนี้แหละจริงๆแล้วฝึกกรรมฐานฝึกสวดมนต์เนี่ยฝึกแล้วเพลินดีนะถ้าสวดพร้อมกันเพลินๆเนี่ยนะมันตัดเรื่องราวทั้งหมดเลยอย่างน้อยกายกรรมวจีกรรมก็ไม่มีแล้วเหลือมโนกรรมก็นิดๆหน่อยๆถ้าเราสวดไม่หยุดล่ะเราต้องแก่ไปทุกวันนะเราจะเป็นคนที่ปกติเหมือนพระที่ท่านฝึกกรรมฐานท่านปกติท่านอยู่ที่ไหนท่านก็นิ่งๆท่านไม่ได้นิ่งหรอกท่านก็สวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญไปท่านก็แผ่ให้เทวดามั่งเทพรหมมั่งสัมภเวสีเปรตอสุรกายมนุษย์นั่นแหละที่ผ่านไปผ่านมาที่ท่านเห็นนั่นแหละนี่คือกรรมฐานที่ท่านทำทีนี้ท่านก็เลยอยู่ได้ท่านก็อธิษฐานให้คนนู้นบางคนนี้ประมาณนี้แหละเพราะเรามีรูปมีนามท่านบอกเองยังมีรูปมีนามยังสามารถจะดึงพลังงานเข้ารูปนามเองแล้วก็ไปให้ใครก็ได้มันพิสูจน์ได้ด้วยและพลังจักรพรรดิบวกกับพรหมปัญโญหลวงพ่อเนี่ยโอ้มหาศาลเลยฮะไม่ใช่น้อยตอนที่ฝึกอยู่กับท่านหลวงตาก็ยังพิสูจน์ไม่ได้อะตอนแรกอะท่านบอกสิ่งที่ข้าให้เองสวดนี่นะนั่นคือเลี้ยงชีวิตเองในอนาคตเองไม่ต้องไปเรียนต่อหลวงตาเลยไม่เรียนต่อตอนนั้นอะว่าจะเรียนแล้วว่าจะปรับวุฒิปรับตำแหน่งอะไรพวกนี้ก็เลยไม่ได้ก็เลยหยุดแล้วเลย
ฝึกจริงๆจังๆเลยกินละกินเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำก่อนนอนเราก็ฝึกเราก็สวดที่เรียกสวดไตรสรณคมสวดตลอดท่านบอกอย่าให้ห่างจากพระถ้าคิดถึงสังโยชน์แล้วกลับมาคืออยากพิสูจน์นะพิสูจน์เรื่องราวของเราเนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดเป็นยังไงอดีตเราเป็นอะไรพิสูจน์ได้เพราะเราบันทึกไว้อยู่แล้วปัจจุบันมันดึงอดีตอยู่แล้วเหมือนผัวเมียด่ากันมันก็ดึงมาอยู่แล้วไงไวด้วยนี่คือกรรมนะที่เราบันทึกทุกลมหายใจเขาออกเวลาเราออกจากร่างนี่นะเราควบคุมมันไม่ได้มันถึงออกคิดดูถ้าไม่ฝึกเนี่ยมันจะปวดขนาดไหนอย่างเราปวดท้องปวดหัวนี่นะสองทางให้เลือกท่านบอกเองต้องเอาพิษออกจากร่างเองจากหูหรือจากท้องหรือถ้าเองต้องออกจากร่างสองทางนี่คือพุทธศาสตร์นะฮะนี่คือพุทธศาสตร์นี่คือการฝึกการเวียนว่ายตายเกิดท่านบอกการเกิดการตายนะมันไม่น่ากลัวอะไรหรอกที่เรากลัวเราไม่รู้ว่าตายไปไหนที่เรากลัวเรารู้มันเจ็บเพราะการจะตายเนี่ยเราควบคุมธาตุทั้งสี่เราไม่ได้ในจิตเราเนี่ยที่ท่านสอนพูดว่าท่านสอนว่าทุกข์นั่นแหละทุกข์คือสิ่งที่ทนไม่ได้แล้วนะมันต้องออกไม่ใช่ทุกข์เกิดจากผัวทิ้งเมียทิ้งเกิดจากเรื่องมรดกอะไรพวกนี้ไม่ใช่อันนั้นทุกข์หาเรื่องเองมันไม่มีอะไรมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มมันก็เตรียมตัวตายแล้วมันไม่ยุคนี้ร้อยปีร้อยปี40,000วันวันหนึ่ง24ชั่วโมงเชนีลองนับเลยว่าข้าพเจ้าจะอยู่สักกี่วันนะตายแง่แก่นะตายแล้วไปไหนเนี่ยสำคัญที่สุดเลยฮะอย่างน้อยถ้าเราฝึกเนี่ยถ้าเรามีกำลังเนี่ยอาจจะตัดภพชาติได้ไม่อยู่ที่กำลังใจจะบอกอยู่ที่กำลังใจฮะอยู่ที่การบันทึกบุญบ่อยๆนะคือกำลังกำลังบุญนะมันจะรู้ฮะรู้ฮะเราฝึกทุกวันในโลกยกวันเราฝึกมั่งไม่ฝึกมั่งฝึกมั่งไม่ฝึกมั่งไปทางโลกมั่งไปทางโทรศัพท์มั่งมาสวดมนต์มั่งขึ้นไม่รู้ติดต่อก็ยังไงขึ้นมันไม่ติดต่อที่พออายุมากขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ติดต่อมันจะไปทางไหนนะมันจะไปทางโลกมาเตรียมตัวตายแค่นั้นเองเพราะนั้นในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยถ้าทำจริงๆนะอายุยืนแก่ช้าๆโรคน้อยมีโรคทุกคนนะท่านที่บอกเองจะรีบแก่ไปไหนแก่ช้าๆหน่อยเออมันก็แก่อยู่แล้วล่ะท่านบอกคนที่แก่เร็วคือคนที่ทำร้ายตัวเองคืออารมณ์เสียรับอารมณ์เสียไปหมดเลยรับมาจากใจไม่ใช่ออกจากธาตุเสียไหมเสียทำลายธาตุทำลายตัวเองไปด่าคนอื่นเขาอะไม่ใช่คนอื่นเขาจะได้หรอกตัวเองก็ได้ได้ที่ตัวเองเพราะจะห่างจากพวกตัวอารมณ์ไม่ดีพวกนี้ได้คือการสวดมนต์ภาวนาสวดให้มันชินฮะชินทีนี้พอมันชินเนี่ยมันสวดเองพอเริ่มสวดเองเนี่ยเราเป็นอะไรรู้ป่ะชีวิตบวกฮะไม่มีลบน้อยจะลบฮะทุกวันนี้มีบวกมั่งลบมั่งไปตามขึ้นของสังคมใช่ไหมล่ะพอเราฝึกนานเข้านานเข้าหลายปีอายุมากขึ้นมากขึ้นบวกฮะบวกเลยฮะไม่มีลบฮะมีน้อยมากนี่คือประโยชน์แล้วตายแล้วจะไปไหนมันไม่ต้องอธิบายหรอกว่าอยู่ที่เราฝึกถ้าเราอยากไม่เกิดก็ไม่เกิดได้นะฮะเราอยากเป็นพระเจ้าก็ได้นะเป็นปัจเจกก็ได้นะจะไม่เกิดก็ได้นะเป็นสาวกภูมิก็ได้ฮะทุกตำแหน่งในเนี่ยมาจากมนุษย์ท่านตรัสรู้ไปแล้วท่านก็ไม่ได้เอาไปด้วยนะไม่มีใครอะไรในโลกนี้ไปด้วยเอาไปจากความรู้สึกแล้วก็ถ้ายังเกิดก็เกิดมาในโลกอีกเหมือนเดิมเหมือนลักษณะ
ที่เราเวียนว่ายตายเกิดในอดีตพบนี้เรามารับเศษกรรมมนุษย์ทั่วไปที่เราเห็นน่ะแล้วทำใหม่ส่วนการทำใหม่นะอยู่สภาพสังคมที่เกิดครอบครัวที่เกิดเขาว่าทำอะไรก็ทำคือตามกรรมแล้วล่ะวัดก็ไม่เข้ามนต์ก็ไม่สวดสวดมั่งไม่สวดมั่งทำบุญกับตามประเพณีที่เขาทำกันแหละแต่ก็ทางโลกมากเกินไปเราตายไปไหนไปตามกรรมข้างล่างหรือข้างบนไม่รู้พอหมดแล้วก็มารับเศษกรรมแล้วก็ทำอยู่เนี้ยวนไปวนมาเนี้ยท่านอธิบายเองยาววีนเองต้องกำหนดได้ท่านบอกเองตายปั๊บเองเกิดได้ก็ได้คือกำลังมันในการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเพราะฉะนั้นโพธิสัตว์ทุกองค์แหละในยุคนี้นะท่านตายแล้วท่านเกิดเลยบางองค์ในองค์เดียวกันนะแต่เราไม่รู้กันนะเพราะเราไม่ฝึกบางองค์ที่เกิดมาดังๆในอดีตเนี่ยคือองค์เดียวกันกับปัจจุบันก็มีเพราะในยุคนี้พระพุทธเจ้ามัญญาจิกะมนุษย์ร้อยปีใช่ไหมล่ะแต่คงไม่ถึงนะเป็นพระเจ้าที่ถูกมนุษย์ที่เป็นพุทธะหนอพุทธภูมิปัจเจกภูมิหรืออัตภูมิมากกว่าพระเจ้าทุกองค์มากกว่าวิริยะจิกะมากกว่าศรัทธาเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมนุษย์ในยุคท่านเนี้ยสมัยท่านตรัสรู้มนุษย์ก็ยังรบกันอยู่เลยชิงเมืองกันอยู่เลยท่านต่ออายุมา 2,000 กว่าปีมันยังฆ่ากันอยู่เลยใช่ไหมล่ะมันฆ่ากันเสร็จมันก็เลิกมนุษย์เหลือน้องก็เลิกมันก็จะเลยและเสื่อมอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นมันเห็นทั้งสองด้านเห็นทั้งความทุกข์และความสุขไงมีทั้งดีสุดๆและก็เลวสุดๆไงยุคนี้นะถ้าเราพิจารณานะแต่ถ้าเป็นยุคพระศรีหรือยุคผู้มีความเจริญทางศีลธรรมนะมีอยู่สองโลกแน่ๆโลกเกิดกับโลกตายแล้วทำอะไรได้ก็เหมือนกับผู้ที่เกิดไปสวยบุญในยุคนั้นหรือไม่เกิดในยุคนั้นเนี่ยนี่คือประโยชน์ในยุคนี้นะถ้าเราทนได้ทำได้เนี่ยเรากำหนดการเวียนว่ายตายเกิดได้เนี่ยโอ้มันไปไกลเลยนะหลวงพ่อท่านบอกให้ทนเอาชาติเนี้ยทนเอาท่านบอกเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็แจ้งมันไวท่านบอกแป๊บเดียว24ชั่วโมงเนี่ยเองนอนไปสัก5 6 7 8ชั่วโมงแล้วที่เหลือเองทำอะไรนี่คือประโยชน์นะถ้าเข้าใจแล้วโอเคฮะทำมีอะไรถามหลวงพี่นี่คือปลายเรื่องพุทธศาสตร์แนวทางที่หลวงปู่ท่านสอนหลวงตาไว้พิจารณาเองก็แล้วกันนะว่าตายแล้วกูจะไปไหนครับอย่างนี้ไม่ว่าการที่เราจะสร้างอย่างพระพุทธรูปหรือเสนาสนะสถานต่างๆก็ถือว่าเป็นการที่เราช่วยต่ออายุศาสนาไงครับถูกนะการสร้างไม่ใช่ธรรมดานะโตครับบางยุคเนี่ยสร้างจนมนุษย์ในยุคนี้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตด้วยเป็นประโยชน์ไปต่อเป็นรุ่นไปรุ่นไปนะใช่บางวัดเนี่ยท่านสร้างไว้เนี่ยโอ้เงินเข้าวันหนึ่งเป็นล้านน่ะคนไปกราบเป็นว่านอย่างวัดโสธรวัดไอ้หลวงปู่ใหญ่ชินราชน่ะมนุษย์สร้างไว้ครับมนุษย์ไปศึกษาในวัดนั่นแหละศึกษาในพุทธรูปอ่ะเมืองนอกเราเคยไปเมืองนอกรู้ไหมจะเป็นจีนก็เถอะที่บรรพบุรุษเขาสร้างไว้เลี้ยงคนแถวนั้นเลยอ่ะอย่างอะไรอ่ะพระใหญ่ต่างๆนะพระใหญ่แล้วก็ไอ้ราชวังเขาใหญ่ๆนะราชวังต้องห้ามเวลานักท่องเที่ยวไปนะเขาเก็บเงินเท่าไหร่แล้วอ่ะไม่เหมือนเมืองไทยไม่เก็บเงินเขาเนี่ยเก็บเงินนะ เลี้ยงคนแถวนี้เลี้ยงคนแถวนั้นน่ะจนว่าเมื่อมีการประกันสร้างในอนาคตก็จะเริ่มอยู่2วันกว่าปีนู่นเริ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็เริ่มคนแถวนี้แหละอย่างทางลังกาทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนี่คือประโยชน์ในการสร้างครับเพราะที่หลวงตาบอกว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ย
ทำไว้ตรงไหนพลังงานมันก็ยังคงอยู่คือตรงนี้อดีตมันเป็นวิหารมาก่อนเนี่ยพลังงานใหม่ก็อยู่พลังงานเก่าก็อยู่กับเทวดาหรือพรหมที่เกี่ยวข้องกับที่นี่ครับยกเว้นคนที่ไม่เกิดแล้วฮะก็จบแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าหลายคนที่มานี่อาจจะมีส่วนในการสร้างวัดนี้เมื่อหลายร้อยหลายพันปีมีคนไม่มาหรอกฮะเพราะหลายพันปีเนี่ยมันกี่ยุอายุมนุษย์กี่อายุกระเป็นหลายสิบชาตินะครับมันก็มีการซ่อมกว่ามันจะพังเนี่ยมันพังเพราะแถวนี้ไม่มีมนุษย์อยู่แค่นั้นเองฟังโดยภัยธรรมชาติโดยน้ำโดยแผ่นดินไหวอะไรประมาณนี้ครับแล้วอย่างร่องรอยต่างๆนี่เราเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างครับถ้าคนฝึกกรรมฐานก็จะรู้ฮะก็จะรู้อยู่เพราะว่าพลังงานไม่สูญหายไปจากโลกนะมันซ้อนกันอยู่หรือเปล่าเรานั่งอยู่เนี้ยทิ้งพลังงานไว้นะเพราะมีรูปมีนามเมื่อก่อนหลวงตาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหลวงพ่อท่านอธิบายแล้วท่านให้ฝึกดูประมาณเนี้ยครับดูแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรรู้ว่ามันจะเลยแล้วเสื่อมไปแล้วพอรู้แล้วก็กำหนดตัวเองแล้วว่าไม่ต้องไปดูแล้วกำหนดตัวเองว่าตายไปไหนมันต้องตรงดินไงจะเกิดหรือไม่เกิดอยากเป็นพระเจ้าอยากเป็นพระปัจเจกหรืออยากเป็นสาวกองค์ใดองค์หนึ่งก็ตรงไปเลยไม่ได้ไปดูเพราะเชื่อแล้วไงครับทีนี้ถ้าเราเชื่อแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปดูก็ได้ปัจจุบันฝึกให้เป็นประโยชน์ในอนาคตจะเกิดไม่เกิดอยู่ที่เราอย่างถ้าเกิดคนเขาอยากรู้ว่าตรงนี้ในอดีตมันเป็นยังไงอย่างพระประธานเป็นรูปลักษณ์ไหนวิหารเป็นยังไงมันมีพื้นที่เก่าเป็นยังไงเราฝึกจนเบาจนนิ่งโนนาระตุบางคนเขาสวดมนต์แล้วเหมือนเขาเห็นภาพขึ้นมาแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันจริงไม่จริงถ้าสวดจักรพรรดิเห็นโยครับมันไม่ใช่อุปทานหรอกตุ๊เวลาเราสวดมนต์เราจะไปนึกโน่นนึกนี่ไม่ได้หรอกครับเราก็นึกอยู่ที่บทสวดภาพมันขึ้นเองภาพมันขึ้นเองใช่ครับเหมือนกับคนฝันน่ะนอนนี่ไม่รู้หลับเมื่อไหร่แต่ฝันมายังไงแล้วฝันแม่นด้วยเนี่ยมันมายังไงก็มันมาจากอดีตอดีตที่เราบันทึกไว้อ่ะบางคนฝันอนาคตแม่นมากนะฮะคือเคยฝึกอนาคตสยานไว้ไงตอนที่หลับมันเข้าล็อกพอดีเพราะปกติเราไม่รู้ว่าหลับเมื่อไหร่พอเรากำหนดในการลมหายใจหรือคำภาวนาเนี่ยนานๆเนี่ยเราถึงจะรู้นะไม่รู้ว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีเนี่ยนะฝึกจนให้รู้นะท่านว่าถ้าไม่รู้ก็อย่าหยุดคือต้องเตรียมตัวตายนะวิธีการเตรียมตัวตายคือยังไงครับก็สวดมนต์เนี่ยจิตอยู่กับพุทธมนต์นะพระเจ้าทุกองค์เลยนะเนี่ย4องค์หมาดๆนี่นะเนี่ยหมาดๆนะครับพระกรรมเนี่ยพลังงานทั้งเต็มแผ่นดินเลยพร้อมพระอรหันต์พร้อมพระปัจเจกเยอะแยะไปหมดเลยเราสวดมนต์จักรพรรดิเลยสวดไตรสรณคมเกี่ยวข้องกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยมาที่เราครับมาที่เราเนี่ยแล้วเราจะเอาให้ใครอ่ะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะผ่านให้มนุษย์ผ่านให้วิญญาณหมายถึงว่าตอนสวดพลังงานผ่านที่เราแล้วถูกทีนี้เราจะเอาไปไหนถูกถ้าเราไม่ไปไหนก็อยู่ที่เราอ่ะถ้าเราคิดไปมันก็ไปนะลองสวดดึกๆดูดิสักทุ่มสักตีหนึ่งตีสองก็มาสวดแล้วก็กำหนดไปเพื่อนมันเพื่อนเราเพื่อนซีเราอ่ะครับกำหนดว่ามันนอนเมื่อไหร่เพื่อนซีเราเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะบิดอกอะไรเมื่อคืนฝันเห็นฝันเห็นตุ๊ครับประมาณนั้นแหละขึ้นมันไปตอนที่เขาหลับขึ้นมันเยอะมันก็ฝันเพราะตุ๊เป็นคนกำหนดครับหลายคนเขาไม่กล้าสวดมนต์หรือปฏิบัติจริงจังเพราะว่ากลัวว่าคนสวดมนต์จะเห็นผีไงครับอ๋อถ้าสวดหลวงปู่เนี่ยครับถ้าจักรพรรดิเนี่ย
ถ้าไม่เห็นเนี่ยโอ้รู้สึกว่าใช้ไม่ได้แล้วเห็นทุกคนนะครับไม่เห็นกับความรู้สึกลองมาสวดที่นี่ดิวิหารล้างเนี่ยกลางคืนจุดเทียนสักเล่มหนึ่งตีหนึ่งออกมาสวดมาถึงก็ถวายชีวิตกับพระอ้าวเชิญผมวิญญาณทั้งหลายมาเอาบุญด้วยกันนะจ้าเนี่ยแล้วก็ตั้งนโมแล้วก็สวดเบาๆสวดสบายสบายนะมันก็จะขนลุกแหละมันวิเวกไงทุครับนานๆเข้ามันมีความรู้สึกนะเมื่อเราเดินไปไหนมาไหนกลางคืนนะมีความรู้สึกคนเดินข้างหลังมีความรู้สึกคนเดินข้างหน้ามีความรู้สึกเดินข้างๆเคยสัมผัสมาแล้วทุกคนนะแต่เราไม่รู้ไอ้คนเดินเนี่ยมันคือใครมันอยู่ภูมิไหนถ้าเราฝึกไปนานๆเข้าเนี่ยมันก็จะรู้แล้วนี่มาจากพรหมมาจากเทวดานี่เป็นญาติเราเป็นพี่เราเป็นแม่เราอะไรพวกเนี้ยอยู่ในจาตุมอะไรพวกเนี้ยความรู้สึกความรู้สึกไม่ใช่มีภาพที่เขาฝึกมโนมยิทธิเนี่ยค่ะที่สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันคืออะไรมันเห็นจริงไหมสิ่งที่เขาเห็นเขาต้องพิสูจน์ฮะเห็นแล้วไม่พิสูจน์มันไม่ได้หรอกหลวงพ่อท่านว่าเองเห็นเองก็พิสูจน์ถ้าอยากพิสูจน์สิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราสัมผัสเนี่ยนะใช่อย่างจริงๆแล้วการที่เรามาฝึกสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้เห็นอะไรครับหลวงตารู้จักตัวเองรู้อารมณ์อารมณ์ตัวเองเนี่ยมันลดลงไหมอารมณ์ไม่ดีอ่ะครับหลวงพ่อท่านให้หลวงตาอธิษฐานทุกวันตอนเช้าอ่ะพอลืมตาขึ้นก็สวดมนต์แล้วพุทธังสรณังคัจฉามิแล้วสักพักก็ลุกขึ้นนั่งคุกเข่าแล้วมองภาพท่านถวายชีวิตไม่ได้เพ่งนั่งมองเฉยๆถวายชีวิตแล้วก็กราบพุทธังชีวิตตังขณะที่เรากราบทีนี้ตาเราก็จะบันทึกภาพท่านเข้าที่ใจเราทุกวันอธิษฐานสวดสักพักอธิษฐานวันนี้จะทรงอารมณ์อยู่ในพระพุทธธรรมสงฆ์จะทรงอารมณ์อยู่ในคลื่นของความดีสวดมนต์ทั้งวันยืนนอนยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำพอนอนตื่นนะทุกวันพอเย็นกลับบ้านไม่ได้ไปไหนกลับบ้านรีบกลับไปสวดมนต์ไปถึงบ้านก็นั่งคุกเข่าถวายชีพมองภาพท่านแล้วก็สวดให้หลับตอนอาบน้ำก็สวดนะฮะพอจะนอนก็พิจารณาแล้ววันนี้อารมณ์ไปทางไหนเพราะเหตุไรโดยเฉพาะอารมณ์ไม่ดีเนี่ยคือต้องเปลี่ยนให้ไวถ้างั้นไม่รับรู้ไม่เห็นอะไรหรอกถ้ามัวจะเล่นโทรศัพท์มัวแต่คุยกันนะนะไม่มีทางแต่หลวงตาโชคดีตอนที่ฝึกกับท่านไม่มีโทรศัพท์ไม่มีตอนที่หลวงตามาอยู่ถ้ำมันก็ยังไม่มีอีกตอนที่หลวงตาออกจากถ้ำมีพอดีเลยโทรศัพท์มาพอดีเลยโชคดีมันเลยไปแล้วไงครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการปฏิบัตินี่อยู่ที่เราไม่อยู่ที่เวลาอยู่ที่สถานที่ถูกครับอารมณ์ดีเราบอกยังไงขึ้นที่ดีเนี่ยเขามาที่เองแน่นอนเลยครับท่านบอกให้เองไปสูดเองไปไหนเนี่ยเองสวดมนต์ไปขึ้นที่ดีที่เขาทิ้งไว้แถวนั้นมันเป็นขึ้นความดีอ่ะความดีมันก็มีจากหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมันมาที่เองหมดแล้วท่านบอกมันมาจากทั่วสารทิศอ่ะนี่คือขึ้นความดีถ้าเองไปขึ้นไม่ดีของเองเองโกรธมั่งเองหงุดหงิดมั่งขึ้นที่ไม่ดีตรงนั้นมันก็เข้ามาหาอย่างเงี้ยเอ็มเป็นตัวนำมาท่านบอกครับเลยก็มาพิสูจน์โอ้พิสูจน์หลายปีอ่ะถ้าไม่มาถึงจุดนี้หรอกฮะหมายถึงว่าคลื่นมันดูดคลื่นอารมณ์มันดูดอารมณ์ถูก พลังงาน พลังงานเหมือนกันเนี่ยมันก็จะไปหากันมันดึงก็ไปหากันทุกบางคนบอกอยากได้คนดีๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยก็ตัวเขาเองนะทำตัวเองให้ดีก่อนถูกแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมาถูกที่หลวงตาบอกว่าพระที่แจกไปนะครับพยายามอย่าถอดให้มีพระติดตัวอยู่ตลอดเวลายุคนี้ไม่ได้นะครับยุคนี้อันตรายอันตรายจากลมหายใจ
อันตรายจากอุบัติเหตุอุบัติภัยอันตรายจากโรคระบาดอันตรายจากภัยธรรมชาติอันตรายจากมนุษย์ฆ่ากันยุคนี้นะกำลังจะเปลี่ยนยุคกำลังจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยหลวงตาถึงผิดไปไหนแจกไม่อั้นนะถ้าถอดก็ช่วยอะไรไม่ได้มันเป็นรูปลักษณ์หลวงปู่รูปลักษณ์หลวงพ่อซึ่งบารมีท่านเต็มแล้วกับรูปลักษณ์จักรพรรดิมันจะอยู่ด้วยกันครับแล้วพระที่หลวงตาแจกนะครับมีวิธีการใช้งานคู่มือการใช้งานไหมครับมันก็ขอได้ทำไมหนูขอไม่ได้นะขออะไรขอพระอธิษฐานขอนู่นขอเลยหรือบางคนอ่ะเขาบอกกรรมพระและพระดิ้นพระสันพระหนูไม่สันไม่ดิ้นหลวงตาลืมเสกองค์นี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่มันอยู่ที่อารมณ์ตัวเองมันอยากเกินไปพระท่านก็ไม่ดิ้นหรอกมันขี้เกียจเกินไปพระท่านก็ไม่ดิ้นหรอกพระจะอยากท่านให้ท่านดิ้นนะวิธีการที่หลวงตาฝึกมาเวลานอนให้กรรมพระจิตอยู่กับพระให้สวดไปเรื่อยไม่กี่คืนหรอกอยากจะรู้สึกพระเนี่ยจะรู้สึกอยู่โดยเฉพาะตอนเคลิ้มเคลิ้มขึ้นหลับเพิ่งตื่นนะจิตไม่ได้ไปไหนอยู่กับพระเนี่ยมันจะมีอาการอยู่นะครับแล้วอีกอย่างนึงคือทำไมเวลาสวดมนต์ต้องมองภาพพระด้วยแล้วก็กรรมพระไปด้วยครับเราบล็อกจิตไว้ไม่ให้ไปไหนเข้าใจไหมบล็อกตาไว้ตาอยู่ที่ภาพจิตอยู่ที่พระใช่ไหมอยู่ที่คำสวดแล้วก็ลืมตาหลับตาลืมตาหลับตาไปครับแล้วสักพักมันก็จะหลับไปเลยครับวิธีการแก้การสวดมนต์ที่มันง่วงนอนนะครับโอ้ถ้าไม่อยากง่วงก็ลืมตาสวดนะครับรับรองมันไม่ง่วงแน่นอนนะถ้ายังหลับอยู่ก็แต่จริงๆอ่ะหลวงตาไม่ได้บังคับนะพูดถึงตัวเองเนี่ยเวลาหลับก็หลับเลยฮะคืออารมณ์ขนาดในรถหลวงตายังหลับเลยหลับเกิดแล้วหลับครับเขาเห็นประจำอ้าปากด้วยคนหลับง่ายๆเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะยิ่งคนมีความกังวลมีอะไรเนี่ยโอ้ยชั่วโมงสองชั่วโมงยังไม่หลับเลยครับเพราะก็แปลกนะครับบางคนอย่างเป็นคนนอนหลับยากแต่พอมาสวดมนต์เนี่ยจะหลับตอนสวดมนต์ตลอดดีมากอ่ะก็อยากหลับเมื่อไรก็สวดมนต์ให้หลับกันแล้วกันเพราะไม่สวดเดี๋ยวคิดเรื่องที่มันอันตรายอ่ะครับเรื่องที่มันเครียดแล้วมันไม่หลับอ่ะถ้าเราอยู่สวดมนต์ปั๊บเนี่ยมันไม่มีเครียดแล้วครับเพราะพุทธมนต์ไงมันก็เคลิ้มแล้วหลับไปนี่เป็นยานอนหลับไม่ต้องไปกินยานอนหลับนะเนี่ยสวดมนต์นี่แหละที่ว่าทำไมต้องนอนสวดมนต์นอนสวดมนต์ได้ไหมทำไมต้องเปิดบทสวดมนต์เวลานอนเนี่ยโอ้โหโลหรือเปล่ากว่าจะคิดถึงเรื่องนี้ได้วิสมดาครับคิดตั้งหลายปีบทสวดมนต์พอดีเหมือนกับคนนอนฟังดิวสิกหรือคลาสสิกอะไรเบาๆนะมันก็จะเพิ่มไปอันนั้นมันทั้งโลกครับถ้าเราเปิดบทสวดมนต์อย่างนั้นนะโมเดี๋ยวจ่อพุทธมนต์นะจ่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะมันจะหลับฝันดีแล้วแล้วมันจะฝันไม่ดีน้อยลงเสร็จแล้วนะครับปัญหาในชีวิตตอนกลางวันที่เราบันทึกไว้นะนั่นแหละปัญหาเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องการค้าเรื่องการขายเรื่องโน่นเรื่องนี่นั่นแหละนี่คือตัวช่วยอย่างดีเลยพอสวดตามไปเนี่ยบางทีมันจะระลึกได้ตอนที่สวดบางทีมันจะระลึกได้ตอนที่ฝันมีประโยชน์นะทำมาแล้วนะจะสร้างโน่นสร้างนี่บางทีคิดไม่ออกเรื่องที่คิดไม่ออกนะให้สวดมนต์ฟังบทสวดแล้วก็จ่อไปที่เรื่องที่คิดไม่ออกว่าจะเอายังไงดีมันจะคิดออกเพราะในคลื่นพุทธมนต์มันมีทั้งโลกและธรรมไงติดปัญหาเรื่องธรรมะก็เอาบทสวดนี้มีปัญหาอะไรให้เก็บไว้คิดตอนสวดมนต์ถูก
ทั้งทางโลกและทางธรรมถูกพอคิดไม่ออกนะทีออกก็ทำไปเถอะไม่ต้องไปสวดเอาที่มันยากๆไอ้ที่พูดในหลวงตาทำมาแล้วนะครับทำมาแล้วหลวงพ่อได้บอกเองบางเรื่องไงเองคิดหัวใจคิดไม่ออกหรอกแต่ถ้าเองนึกถึงข้านึกถึงมาสวดมนต์ไปเรื่อยๆจอก็ไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวเองจะคิดออกว่าจะเอายังไงอะไรเนี่ยปัญญามันมาจากตรงไหนครับหลวงแม่บทสวดมาจากท่านมาจากบทสวดมาจากไตรสรณคมมาจากจักรพรรดิมาจากขึ้นหลวงปู่เพราะท่านมีอยู่แล้วไงบางเรื่องเราไม่มีนะแต่ท่านมีท่านยังไม่ได้รวมไงท่านมีท่านบอกข้ามีโลกธรรมมีทุกเรื่องเลยยกเว้นยังไม่ได้เป็นพุทธะแค่ไหนตอนที่ฝึกกับท่านนะเองไม่ต้องไปไหนหรอกหลวงตาก็เลยไม่ไปไหนอยู่กับท่านองค์เดียวเลยเหมือนในโลกเนี่ยไม่รู้จักท่านไม่มีหรอกท่านบอกแต่ที่มันเลวมันหลายภพชาติหลายกลับแค่นั้นเองรู้ท่านบอกสมัยก่อนจะบวชท่านยังบอกว่าถ้าเองมีโอกาสให้สร้างรูปลักษณ์ของข้าแล้วก็เนี่ยอัดรูปท่านเนี่ยอัดรูปข้าเนี่ยแจกไปให้ไกลที่สุดเดี๋ยวคนจะไปฝึกกับฐานกับรูปกับรูปกับพระข้าเองท่านว่าก็จริงนะครับมันคนแจกพระไปเนี่ยคนเข้าถึงธรรมะเยอะนั้นที่แจกไปเนี่ยหลวงตาฝึกหลวงตาสร้างพระตั้งแต่อยู่ที่ถ้ำนะตอนออกมาก็สร้างใช้เวลาหลายปีนะไม่ต่ำกว่า10ล้านองค์ที่มันเลื่อนแจกทุกวันนี้ครับที่แจกแจกไปนะในรูปลักษณ์หลวงปู่รูปลักษณ์จักรพรรดิหรือไม่กับพรหมเพราะหลายคนที่เขาเข้ามาแล้วมันเกิดความเชื่อความศรัทธาก็อาจจะมาจากพระหนึ่งองค์ที่ได้ไปครับถูกทุกคนส่วนใหญ่เขาจะอธิษฐานที่พระครับศาลเจ้าพระเนี่ยพอเรานึกถึงท่านเนี่ยถ้าท่านเป็นสื่อบารมีที่ท่านทิ้งไว้ในโลกแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอะเรื่องเราที่ขัดข้องเนี่ยผ่านมาที่พระเนี่ยผ่านมาที่เราเพราะเรานึกถึงพระธรรมะในอนาคตถ้าเราฝึกนานๆเรื่องที่เราไม่รู้เนี่ยคนถามมาถ้าเรากำพระอยู่เนี่ยเราตอบไปเลยเพราะหลวงพ่อท่านมาที่เราบางเรื่องเนี่ยเราพูดไปแล้วเราพูดได้ยังไงไม่เคยเรียนเราก็ได้ธรรมะตอนที่เราพูดด้วยนี่คือโพธิสัตว์นะแล้วอย่างถ้าเกิดมีคนมาถามว่าห้อยพระทำไมนี่มันยุคไหนแล้วเนี่ยทำไมต้องห้อยพระเนี่ยเขาไม่รู้ไงครับเขาไม่รู้ว่าห้อยพระทำไมครับท่านบอกพระก็คือพระไตรปิฎกชัดๆแหละถ้าเป็นโพธิสัตว์นะคือธรรมะอยู่ในพระนะไม่อยู่ในการอ่านหนังสือนะไม่ใช่คุณอ่านเนี่ยคุณจำกว่าคุณจะเข้าถึงความจริงได้คุณต้องอ่านซ้ำขนาดไหนซ้ำขนาดไหนอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าคุณไม่จำคุณอยู่กับพระเนี่ยมันไม่มีจำละมันจริงเลยไงมันเป็นความรู้สึกที่จริงเลยไงครับความรู้สึกเวลาที่มันเกิดขึ้นตอนที่เราสวดมนต์บ้างกรรมพระบ้างตอนที่เราปฏิบัติบ้างนะครับส่วนใหญ่มันเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงครับเกี่ยวกับเราโดยตรงเลยแล้วเวลาอารมณ์ที่ไม่ดีที่มันขึ้นมาแล้วอยู่ๆมันขึ้นมาได้ยังไงเปลี่ยนให้ไวเพราะอารมณ์ไม่ดีเราบันทึกไว้ในอดีตครับต้องเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนขึ้นให้ไวเปลี่ยนมาอยู่กับพระเปลี่ยนมากับสวดมนต์เพราะบางคนสวดมนต์แล้วหงุดหงิดสวดมนต์แล้วร้อนสวดมนต์แล้วแบบถูกปวดหัวไงครับถูกสมัยท่านอยู่กับเป็นอย่างนี้แหละท่านบอกอย่าห่างใช่ไหมครับเองต้องสวดจนกว่าอาการนั้นจะไม่มีแสดงว่าในอนาคตมันไม่มาแล้วมันไม่มีแล้วมันมาแล้วแล้วมันก็ไปแล้วครับแล้วอย่างคนที่เขาติดนิมิตนะครับหลวงตาติดนิมิตเห็นนู่นเห็นนี่แล้วก็ไปบอกคนนู่นบอกคนนี้ไงครับไม่อย่าไปทำนะเดี๋ยวจะเป็นอุปทานครับนิมิตที่เราเห็นนี่อย่าไปพูดใครให้พิสูจน์เอาว่าที่เราเห็นมันจริงไม่จริงครับ
เห็นยังไม่จำเป็นต้องไปรีบบอกใครผมบอกเขาทำไมล่ะเขาไม่ได้เห็นเหมือนเราเนี่ยนะครับไปบอกเขาเขาจะเชื่อไม่เชื่อยังไม่รู้เลยพิสูจน์เอาเดี๋ยวสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันจริงไหมครับหลวงพ่อท่านให้เราพิสูจน์นะฮะอย่างสวดมนต์เนี่ยถ้ามันดีก็สวดท่านบอกสวดไปต้องพิสูจน์ไปด้วยนะท่านบอกตอนที่หลวงตาฝึกนะถ้างั้นหลวงตาหนีไปแล้วไม่สวดแล้วท่านบอกเองสวดแล้วต้องพิสูจน์ไปเรื่อยๆที่สุดแรกๆมันอาจจะพลาดมั่งท่านบอกถ้าไม่หยุดมันจะไปเรื่อยๆมันจะตามความเป็นจริงนั่นแหละครับทีนี้เองก็จะไม่เลิกละงานพุทธศาสนามันก็จะไปเรื่อยๆงั้นทั้งโลกเองทั้งโลกนั่นแหละท่านบอกมีงานทำต่อเนื่องใช่ครับแล้วมันก็สะเพริญมันก็สนุกครับรู้นานๆเข้ามันจะมีความรู้ว่าเราเนี่ยเป็นผู้มีประโยชน์กับตัวเองท่านสอนไว้ถ้าเองมีประโยชน์กับตนเองเมื่อไหร่มีประโยชน์กับมนุษย์สัตว์วิญญาณเมื่อนั้นท่านบอกครับเพราะนั้นอย่าไปคบอารมณ์ที่ไม่ดีให้เปลี่ยนไวๆไม่ต้องขู่เรื่องที่แรกอ่ะเองปานาติบาตเยอะเราก็ไม่รู้ว่าเราอดีตเราเคยไปฆ่าใครหรือเปล่าพอสวดไปนานๆเข้าใช่ฮะครับเพราะอย่างหลายคนบอกเห็นหลวงตาทีไรก็อารมณ์ดีหลวงตายิ้มแย้มมีความสุขโอ้ท่านไม่ให้คบกับความทุกข์มันทำลายธาตุขันธ์โรคอย่าให้มันเป็นท่านบอกโรคเนี่ยโรคมันเร็งความดันเบาหวานหัวใจเนี่ยอย่าให้มันเป็นอย่าอารมณ์เสียอารมณ์เสียนี่ขึ้นที่เสียลงมาหมดเลยมันเสียแล้วเนี่ยมันมาพรวมกันแล้วนําไปจุดแล้วมันก็ลามพอมันเข้าถึงจุดแล้วเนี่ยมันออกลูกออกหลานแล้วล่ะมันลามแล้วล่ะอย่าให้มันมาครับก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์ให้ไวไงเปลี่ยนอารมณ์ให้ไวใช่ยังหงุดหงิดยังโกรธเนี่ยเขาเปลี่ยนไปไวอย่าแม่นเกินวิสองวิหรือห้าวิทีแรกก็จะอาจจะขึ้นวันอยู่นะครับพอนานเข้านานเข้ามันก็จะอยู่อย่างเดิมไงอยู่อย่างเดิมนานๆจะโผล่สักครั้งไงประมาณเนี้ยถ้ายังโผล่มาอยู่แสดงว่ายังมีอยู่ไปเรื่อยๆแหละอย่าไปหยุดเพราะทุกอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเรามันก็สะสมอยู่ในตัวเราบันทึกไว้ทั้งนั้นนะคนหงุดหงิดเนี่ยไม่บันทึกบางคนไม่ได้บันทึกปีสองปีนะตั้งแต่เด็กแล้วจนโตเดินสภาพสังคมก็หงุดหงิดหงุดหงิดพ่อแม่หงุดหงิดเรียนหนังสือก็หงุดหงิดอารมณ์เสียง่ายอารมณ์ขึ้นง่ายขี้โมโหขี้ต่างๆบางคนก็มาจะพบชาติที่แล้วอีกติดมาจากอดีตก็มีนะมีจะหยุดมันก็ต้องห่างจากมันเข้าใจไหมมันแก้ไม่ได้ละกรรมเนี่ยจะห่างมันได้นะสวดมนต์ห่างทุกครั้งห่างทุกครั้งห่างทุกครั้งแก่มามันไม่มาแล้วมันลืมไปแล้วลืมเพราะอะไรนะมันเบาครับพอมันเบาแล้วมันก็เพลินพอมันเพลินแล้วมันก็นิ่งพอมันนิ่งแล้วก็กำหนดความนิ่งไปเรื่อยๆนั่นคือฤทธิ์แล้วล่ะถ้าอยากไปไกลๆก็ฤทธิ์อ่ะสวดมนต์แล้วเรามีฤทธิ์ทุกคนไหมครับหลวงตามีฮะสวดจักรพรรดิมีฤทธิ์มีบุญญฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์ครับลองสวดที่สวดสักพักหนึ่งแล้วก็แผ่ไปตามเป้าหมายคือญาติเราอะธุรกิจเราพวกเนี้ยงานของเราพวกเนี้ยพวกค้าพวกขายพวกธุรกิจพวกงานอะไรก็ไม่อะไรเนี่ยเอามันเป็นประโยชน์ได้นะฮะสวดแล้วต้องมีประโยชน์แหละไม่มีประโยชน์รู้สึกทำไมล่ะอย่างน้อยๆเราก็มีพวกเป็นผีคือพวกทุกข์ข้างครับเรานำความสว่างมานะฮะจักรพรรดินี่ประมาณไม่ได้แล้วลงบารมีหลวงพ่ออีกนะมันไม่สว่างนะเป็นไปไม่ได้หรอกนะจะพระเอกหรือจะบุญที่เราทำเองเอาเหมือนเรามาหล่อพระวันเนี้ยเรามาหน้าเนี้ยบุญดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอารมณ์เสียเราถามว่าบุญมันจะเข้าไหมไม่เข้ามันก็บันทึกอารมณ์ที่เสียเข้าไปเนี่ยทำให้บุญตัวเองเนี่ยระยะเวลาของบุญมันอยู่ที่คุณออกจากร่างแล้วฮะแต่เป็นเจตนาหรือผมความสว่างไม่สว่างมากมันอยู่ที่ระยะเวลาที่คุณบันทึกนั่นแหละพอท่านอารมณ์เสียเนี่ย
บุญก็ไม่เข้าเสียชั่วโมงหนึ่งละชั่วโมงหนึ่งละปริมาณบุญเท่าไหร่รู้ป่ะโอ้ถ้าสร้างรูปลักษณ์โพธิสัตว์อย่างโอ้โหนี่โอ้น่าเสียดายเมื่อก่อนหลวงตาไปอยู่กับท่านน่ะท่านยังบอกเลยว่าข้าเสียดายบุญเองนะเพราะปกติเด็กๆก็ใส่บาตรอยู่แล้วไงก็ทำบุญบ่อยๆอยู่แต่ไม่ได้มากนะ20 30 10ประมาณเนี้ยมันก็เป็นบุญน่ะทีนี้ถ้าอารมณ์เองเสียเนี่ยบุญตั้งแต่เองทำมาในอดีตจนปัจจุบันเนี่ยมันไม่มาเลยท่านบอกเองบันทึกความเสียนั้นเข้าไปคือโลกธรรมบันทึกทุกลมหายใจเข้าออกพระยายามทรงอารมณ์ให้ดีแล้วเองจะอายุยืนแก่ชาโลกน้อยไม่ต้องรีบแก่หรอกท่านบอกครับแล้วอย่างนิสัยนะครับหลวงตาที่คนเราเกิดมาแล้วมีอุปนิสัยใจคอที่มันแตกต่างกันนะครับโดยการกระทำโดยการบันทึกครับนี่ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองได้เปลี่ยนเป็นทหารก็ได้ฮะเปลี่ยนเป็นหนอพุทธภูมิก็ได้เปลี่ยนเป็นปัจเจกภูมิก็ได้เปลี่ยนเป็นพรหมก็ได้เทวดาก็ได้เปลี่ยนนิสัยก็คือเปลี่ยนจิตใจข้างในเปลี่ยนหมดแล้วครับอย่าลืมมนุษย์เรานี่มีรูปมีนามเพราะนั้นมีหลายอารมณ์อารมณ์มาทางไหนตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงใช่ไหมล่ะจิตอารมณ์สติมันอยู่ด้วยการอยู่คนละข้างเวลาดูหนังถ้าลงไปมันก็เพลินไปทั้งวันทั้งคืนนะฮะซีรีส์จะหมดนั่นแหละนั่นคืออารมณ์ครับมันรับมาจากตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงนี่คือความเป็นจริงเนี่ยนี่คือฐานเราไม่เข้าใจจะจำไหมล่ะที่ว่าเพลิดเพลินไหลไปตามอารมณ์ถูกลองเล่นทิกตอกสิครึ่งวันยังเล่นอยู่เลยมันก็ไปขึ้นไปเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยครับลองสมองคิดดูเนี่ยบันทึกอะไรมั่งอะวนนะอาจจะเบลอในอนาคตอะมันบันทึกสารพัดบันทึกอะทุกวินาทีด้วยตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงถ้าเราสวดมนต์เนี่ยมันจะห่างพวกนั้นอะเราเล่นโทรศัพท์เป็นบางครั้งติดความจำเป็นฮะจำเป็นไหมมีความจำเป็นถ้าเป็นอาชีพเนี่ยโอเคอะโอเคเป็นอาชีพท่านก็จะพัฒนาอาชีพของท่านไปเรื่อยๆท่านก็หลงโลกไปเรื่อยๆเวลาท่านป่วยท่านก็จะทำไม่ได้แล้วล่ะเวลาท่านตายก็ไม่รู้ว่าตายเมื่อไหร่ละปัญหาอย่างเดียวเวลาเป็นโรคเวลาป่วยเนี่ยถามว่าท่านอยากได้อะไรไหมไม่อยากได้หรอกต่อให้รวยยังไงก็ไม่อยากเพราะมันใช้ไม่ได้แล้วเพราะธาตุมันดูดขออย่างเดียวคือยังไงจะให้โรคมันหายกันเองนี่คือตามสภาพความเป็นจริงนะท่านอยากเข้าใจพื้นฐานจริงๆเนี่ยสวดมนต์ไปฮะท่านอยากรู้โลกวิญญาณเนี่ยเนี่ยสวดบทนี้แหละที่เขาบอกว่าจะไปสวดนอกบทนี้ส่วนผีมาแน่นอนมาแน่นอนฮะล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าอยากรู้วิญญาณนะยิ่งมาอย่างเงี้ยดึกดึกมันสวดมนต์อย่างเงี้ยแล้วเราก็จะมีเพื่อนเป็นผีแล้วมันก็จะตามเราไปที่บ้านเวลาเราสวดนะเขาตามมาเวลาไม่สวดเขาไม่ตามหรอกเพราะเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรวิญญาณต้องการอายุต้องการความสว่างในโลกวิญญาณมีสองคลื่นแค่นั้นเองคลื่นดำกับคลื่นขาวคลื่นสว่างคลื่นทุกข์กับคลื่นสุขมนุษย์นี่มีทั้งสุขทั้งทุกข์เปลี่ยนอารมณ์ได้หมดเลยออกจากร่างแล้วเปลี่ยนไม่ได้เพราะมีอารมณ์เดียวไม่สุขก็ทุกข์นี่คือความเป็นจริงเนี่ยนี่อธิบายชัดๆเกี่ยวกับเนี้ยถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้จะว่าไงนะจะลืมไปแล้วฝึกเตรียมตัวตายแล้วเตรียมตัวเกิดอย่าไปตื่นเต้นในโลกเนี่ยไม่ใช่ของใครหรอกฮะตำแหน่งในโลกไม่ใช่มาแย่งกันถ้าอยากใหญ่ไปเรื่อยๆต้องให้ฝึกหลวงพ่อท่านแนะนำนะถ้าเองอยากใหญ่ไปเรื่อยๆต้องฝึกไม่ใช่เองใหญ่ชาติเดียวชาติหน้ากูก็ตกกระป๋องนะไม่ใช่ นี่
เนี่ยง่ายๆไม่ใช่ยากอะไรท่านบอกพุทธศาสตร์มันไม่ใช่ซับซ้อนอะไรมันต้องพิจารณาตามความเป็นจริงเราพิจารณาให้จริงไม่ใช่โดนเขาหลอกท่านบอกใช่ไหมอย่าไปทำเรื่องมันง่ายมันยากเลยเหมือนจะกินเหล้าอ่ะยังซื้อกินเลยทั้งหมดเรื่องนี่ต้องไปขับรถไปหาที่กินโหกว่าจะไปถึงเผลอๆรับความตายก็มียังไม่ได้กินเลยเอาจริงๆเนี่ยมนุษย์เนี่ยชอบลำบากนะจริงๆพุทธศาสนาไม่ลำบากอะไรไม่นะเข้าใจในการเวียนว่ายตายเกิดเข้าใจเรื่องของกรรมเข้าใจมนุษย์นี่ไม่มีอะไรแค่นั้นเองเกิดมาเรื่องตายไงแล้วจะเอาอะไรไปเอาอะไรไปไม่ได้เอาไปได้จากความรู้สึกจริงไหมตุ๊กครับมันจะหมดแล้วในเวลาน่าเสียดายใครมีอะไรถามหรือลืมหมดแล้วเหลือแต่ทำแค่นั้นเองจ้ะอย่างหลายคนที่เขาป่วยแล้วถึงได้เข้ามาสวดมนต์นะครับหลวงตาเพราะมันป่วยแล้วมาสวดมนต์มันก็สวดมนต์ไม่ค่อยเต็มที่นะเพราะว่ามันป่วยทางกายชะลอนะน่ะถ้าเขาทำจริงๆนะชะลอความตายได้มากนะตัวอย่างมีนะแม่ชีลอยอ่ะหลวงตาไปเจอแม่ชีลอยครั้งแรกเนี่ยแม่ชีลอยเป็นโรคเลือดมันเลนเลือดเวลาเลือดออกเป็นกระโถนนะแล้วก็ความดันเวลาไปวัดเนี่ย100-200นะหมอบอกว่าอยู่ได้ยังไงมันควรจะตายไปนานแล้วแม่ชีอยู่ได้กี่ปีรู้ป่ะ6 ปีแม่ชีอยู่ยังไงรู้ป่ะจ่ออยู่กับบทสวดอย่างเดียวเลยพูดน้อยพูดน้อยมากนะขณะไปกับหลวงตาคนโทรมาถามแม่ชีแม่ชีอยู่ไหนแม่ชีมองไปมองอยู่บนถนนเจ้าแล้วก็จะรู้ว่าอยู่ไหนคือแค่ไม่บันทึกไงมันเจ็บนะมันก็ต้องจ่อยู่นอนก็สวดเปิดบทสวดทีนี้จิตแค่อยู่กับพระอยู่กับบทสวดแล้วจิตอยู่กับธาตุมันก็ไม่ปวด100%บางครั้งแค่ไม่มีอาการปวดเพราะจิตแค่อยู่กับเพลินอยู่กับบทสวดมันเป็นการทุกข์เรามันเป็นการบรรเทาทุกข์ที่เองเป็นแกบอกแกอยากไม่เกิดนะจริงๆแล้วแกดันขนาดเลยก็จ่ออยู่ใช้เวลา6 ปีปรากฏว่าไปไม่ถึงไปได้แค่ผมวันที่แกจะตายแกก็ให้ลูกน้องแม่ชีขนมาอยู่ที่ถ้ำไปนอนอยู่หน้าถ้ำเตรียมมานอนรอวันตายแล้วแกก็ตายแล้วหลวงตาก็เผาหน้าถ้ำมาแล้วหลวงตาเผาเป็น10แล้วหน้าถ้ำตายปุ๊บเผาปั๊บแล้ววิธีการอะไรง่ายไหมโหเป็น10แล้วมีพระองค์หนึ่ง